สวัสดีครับวันนี้ก็ยังมาแบ่งสูตรนะครับช่วงล่างไม่ต้องง้อเออาร์มนะครับเอาอยู่นะครับนี่ให้แหนบเหลือ2แผ่นแล้วใส่แหนบกระดานนะครับใส่แหนบกระดานหูจากโอ้มองไม่เห็นว่ะเดี๋ยวไปหนึ่งเนี่ยอันนี้หูแหนบตรงเต็งอันนี้ก้อนยางร้อนครับมาทางนี้ปุ๊บนะครับถ้าเอามาอยู่โทรมาด่าได้เลยไม่มีสั่นนี่อันนี้มันจะมาค้ำนี่นะครับไม่มีสั่นออกตัวนิ่งๆนะครับแล้วก็นิ่มด้วยนะครับนี่จบๆนะครับออกตัวประมาณพันม้าก็เอาอยู่นะพันม้าเอาอยู่นะครับสเต็ปนี้แล้วนะอันนี้แบ่งสูตรกันใช้ลองมาแล้วนะครับจบๆเลยขับนิ่มขับสบายนะครับแหนบกระดานแผ่นเดียวเอาแหนบที่ว่ามันมี1 2 3ใช่ไหมมันมี3แผ่นเอาออกแผ่นนึงแล้วก็ใส่แหนบกระดานไม่ต้องไปดัดเลยไม่ต้องไปดัดแหนบไม่ต้องอะไรเลยนี่ใส่แหนบกระดานจบเลยนะครับทำไมมันสาเหตุถึงไม่สะบัดเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมาชนกับไอ้ตัวนี้ถามว่าแข็งไหมไม่แข็งนะครับขับสบายครับนุ่มครับนุ่มขับสบายการสะบัดได้ประมาณถือว่าไม่ประมาณ 100% เลยครับการสะบัดการสั่นครับอันนี้แบ่งสูตรเผื่อไว้ใช้ถ้าว่าอยากให้หนึบกว่านี้ก็หาที่รัดแหนบมารัดเข้าหาไอตัวแหนบกระดานนี่แหนบกระดานนี่คือแหนบบรรทุกนะครับไม่แข็งนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เยอะจะใส่แผ่นเดียว1 2 3เนี่ย3แผ่นเนี่ยจบเลยกระแทกแรงครับลองดูได้นะครับประมาณนี้แบ่งสูตร